ต่อไปเรามาดูข้อ39กันนะครับยังคงเป็นเรื่องของแคลคูลัสอยู่น้องอ่านโจทย์รอเลยครับกำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง3บวก ax บวก b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันและให้ l1 และ l2 เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่ x เท่ากับ a และ x เท่ากับ b ตามลำดับถ้า L1 ขนานกับ L2 และลิมิตของ h เข้าใกล้0 g 9h หารด้วย f ของทั้งหมดนะครับ f ของ1บวก h ลบ f1 เท่ากับ1แล้วค่าของอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2 fx เท่ากับเท่าใดมาเรามาดูกันเลยดูก่อนโจทย์ให้อะไรโจทย์ให้ค่า fx มาบอกด้วยว่านะจุด x เท่ากับ a นี่กับ x เท่ากับ b นี่ใช่ไหมครับบอกว่ามันสัมผัสกันสัมผัสกับเส้นโค้งนี้เท่ากับจุดที่จุดนี้และบอกด้วยว่าความชันมันเท่ากันเพราะมันขนานกัน ml 1เท่ากับ ml 2แล้วก็บอกไอ้ลิมิตควงระยงระยางนี้มาด้วยแล้วถามอินทิเกรตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันก่อนโจทย์บอกว่า L1 และ L2 สัมผัสกับอะไรครับสัมผัสกับ FXที่ x เท่ากับ a และ x เท่ากับ b เพราะฉะนั้นเวลาสัมผัสถ้าเจอคำว่าสัมผัสต้องเกี่ยวกับความชันความชันคืออนุพันธ์อันดับ1แต่ fx โจทย์ให้คือ x กำลัง3บวก ax บวก b ความอนุพันธ์อันดับ1คืออะไรดิฟนะครับ 3a กำลัง2บวก aเพราะฉะนั้นจุด x เท่ากับ a l 1นี่ก็จะมีความชันเท่ากับเท่าไหร่ก็แทน x เป็น a ลงไปคืออ๋อนี่เป็น x นะครับขอโทษทีพี่ชอบเขียนผิดอยู่ได้ไม่ไหวเดี๋ยวน้องงงนี่นะครับก็จะเป็น 3a กำลัง3 3a กำลัง2บวก a ณจุด x เท่ากับ b จะได้ความชัน l2 เป็น 3b กำลัง2บวก a และเขาบอกว่า l1 ขนานกับ l2 ก็แสดงว่า ml1 เท่ากับ ml2 จริงไหมครับหรือ 3a กำลัง2บวก a เท่ากับ 3b กำลัง2บวก a a cancel ได้ว่าอะไรต่อ 3a กำลัง2มีค่าเท่ากับอะไร 3b กำลัง2ตัด a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2ได้ว่า absolute a เท่ากับ absolute bหรือ a เท่ากับบวกลบ b แต่จะรู้ได้ไงจากโจทย์ต้องอ่านโจทย์ดีๆตลอดเลยนะครับเวลาทำโจทย์เลขนี่มีทุกที่เลย a และ b เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันแสดงว่าอะไรแสดงว่า a ไม่เท่ากับ b จริงไหมครับเพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับลบ b เท่านั้นนี่คือความสัมพันธ์แรกที่เราได้มาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่เราใช้ดูสิเราใช้เงื่อนไขนี้แล้วต่างกันเส้นสัมผัสเขาว่าสัมผัสพี่ก็ขีดให้ดูแล้วเราก็ใช้แล้ว2จุดนี้เราก็ใช้แล้วขนานกันความชันเราก็ใช้แล้วเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรามาดูกันเลย
ลิมิตของ h เข้าใกล้0 9 h f 1 h ลบ f 1เท่ากับ1พี่จะกลับลิมิตนะกลับเศษเป็นส่วนด้านขวาก็หารเท่ากับ1ส่วน1ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนเดิมแล้ว f 1 h ลบ f 1ส่วน 9h เท่ากับนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ h เข้าใกล้0 f 1 h ลบ f 1อันนี้ย้าย9มาคูณเท่ากับ9ก็เหลือ h ด้านล่างแต่ h พี่จะเขียนใหม่เป็น1 h ลบด้วย1คุ้นไหมว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรโจทย์ไม่ให้มาซีซัวนะครับทุกอย่างที่โจทย์ให้มามีความหมายคุณไหมครับว่าคืออะไรยังจำได้ไหมว่าdy by dx หรือ dip ก็คือมันนิยามโดยอะไรครับที่ x เท่ากับ h มันนิยามเท่ากับลิมิตของ x อะไรครับเหมือนกับเมื่อเดลต้า x เข้าใกล้0ใช่ไหมครับ f ของ h บวกเดลต้า x ลบ f ของอะไรครับของ h นะครับส่วนด้วย h บวกเดลต้า x ลบ hก็คือสมมุติว่าให้จุดตรงนี้นี่แกน y x ให้จุดตรงนี้อ่ะคือ h ใช่ไหมครับ h ก็จะสอดคล้องกับค่าของอะไร f h ส่วนเราจะให้อันนี้น่ะมันมีค่าน้อยมากๆคือ delta x ใช่ไหมครับฟังพี่นะอันนี้เป็นนิยามเลยก็จะได้เป็น x h บวก delta x อันนี้ก็จะเป็น f ของ h บวก delta x ถ้าน้องจับหารกันมันก็คืออะไรมันคือ delta y ส่วน delta x ใช่ไหมครับเมื่อให้ delta x นี่เข้าใกล้0มากๆพอเข้าใกล้0เราก็จะเลื่อนเลื่อนมาจุดนี้จนสุดท้ายมันคือเส้นตรงที่สัมผัสจุดนี้ซึ่งมันก็คืออะไรเส้นตรงที่สัมผัสจุดนี้ก็คือมีความชันเท่ากับจุดนี้นี่เองจริงไหมเพราะฉะนั้นโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่บอกว่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งเมื่อ x เท่ากับ1เป็น9ถ้าข้อนี้ทำไม่เป็นทำไงถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรทำไงยังมีอีกอันนึงมานำเสนอคือกฎของโลปิทอลไม่ใช่ L Hospital นะครับโลปิทอลรูลบอกว่าถ้าลิมิตของ x เข้าใกล้ h fx ส่วน gxจะมีค่าเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ h f dat ส่วน g dat คืออนุพันธ์ก็ต่อเมื่อ f h เท่ากับ g h เท่ากับ0เมื่อไหร่ก็ตามลิมิตเมื่อเราแทนค่า h ลงไปมีค่าเป็น0ส่วน0เรา take first order derivative หรืออนุพันธ์อันดับ1และแทนค่าเข้าไปมันจะเป็นลิมิตที่เท่ากันถ้าน้องสังเกตดีๆน้องจะพบว่าเมื่อ h เข้าใกล้0มันจะเป็น f1 ใช่ไหมครับลบ f1 ก็จะกลายเป็น0ส่วนด้วย h คืออะไร h คือ0 0ส่วน0เข้าทางเราดิฟต่อมันจะได้ว่าลิมิตของอะไรครับf1 บวก h ลบ f1 ส่วน1บวก h ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของดิปบน
บนก็ได้อะไร1บวก h ด้านในดิฟออกมาได้1ลบด้วย0ใช่ไหมครับอันนี้เป็นค่าคงที่ด้านล่างก็เป็น0บวกด้วย1พอดิฟ h ได้1ลบด้วย0เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นลิมิตของ h เข้าใกล้0ของ f ของ1บวก h แทนค่าเข้าไปก็คือ f พาม1นั่นเองแต่ตัวนี้เรารู้แล้วมันเท่ากับ9เพราะฉะนั้นเราก็ได้เหมือนกันว่า f พาม1เท่ากับ9นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมาอันที่2นะครับอย่าลืมเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างนะตอนนี้โจทย์ให้มาแล้วว่าจากที่เราแก้ออกมาแล้วว่าเราได้ว่า a เท่ากับลบ b และอนุพันธ์อันดับ1ของหน้าจุดเท่ากับ1เท่ากับ9แต่อนุพันธ์อันดับ1ของ x คืออะไรครับคือ3 x กำลัง2บวก a ใช่ไหมครับแทนค่าสิครับ f 1เท่ากับ3อะไรครับสาม x กำลัง2บวก a เราแทน f 1เข้าไปก็จะได้เป็น3บวก a ใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ f 1มีค่าเท่ากับ9เพราะฉะนั้นจะได้ว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น3 a x กำลัง2ขอโทษทีพี่พูดผิดเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเป็นอะไรครับ b มีค่ากับลบ a คืออะไรก็คือลบ6ใช่ไหมครับจากตรงนี้งงหรือเปล่าจากนั้นทำไงต่อก็ได้แล้วสิว่า fxเท่ากับอะไรครับ x กำลัง3บวก ax บวก 6x ลบ6เพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาอินทิเกรตใช่ไหมครับก็จึงมีค่าเท่ากับอินทิเกรตได้เป็น x กำลัง4ส่วน4บวกด้วย3 x กำลัง2ใช่ไหมครับลบ6 x ถ้าน้องลองดิฟกลับอันนี้ได้ลบ6ถูก6 x ถูก x กำลัง3ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนเข้าไปเลยจะได้เป็น2กำลัง4ส่วน4บวกด้วย3คูณด้วย2กำลัง2ลบด้วย6คูณ2มีค่ากับ2กำลัง4เป็น16 16หาร4เป็น4บวกด้วยอะไรครับ2 2เป็น4 4 3 12 12ลบ12ข้อนี้ก็เลยตอบ4นะครับไม่งงนะครับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอก fแดด1เท่ากับ9อ้าวแก้ไปแก้มาข้อนี้ก็เลยตอบ4นะครับให้น้องใช้เวลาตั้งสตินิดนึงเดี๋ยวงงพี่ก็พูดไปพูดมาสับสนครับสำหรับข้อนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไงก็ใช้ข้อมูลทุกอย่างนะครับตอนแรกก็ดิฟก่อนแล้วจับ
ดูความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ b พอได้ a เท่ากับลบ b แล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้มาแก้ต่อเพื่อหาค่า a จากค่าของ f พาร์ม x จากนั้นเมื่อหาได้แล้วเราก็จะหาค่า a ได้ก็จะหาค่า b ได้เพราะรู้ความสัมพันธ์ของ a b จากนั้นก็จะรู้ฟังก์ชัน fx อินทิเกรตออกมาข้อนี้ก็เลยตอบ4นะครับลองไปดูนะครับ